ผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อใหญ่ใจความของพระวรสารในวันนี้เราก็ได้ยินท่านจอนเห็นพระเยซูเจ้ามาหาตนจึงกล่าวว่านี่คือลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้นี้คือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่าบุรุษผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้าแต่นำหน้าข้าพเจ้าเพราะมาอยู่ก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาให้ทำพิธีล้างเพื่อทำให้พระองค์เป็นผู้รู้จักแก่ชาติอิสราเอลยอห์นยังยืนยันว่าข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบและอยู่เหนือพระองค์ข้อใหญ่ใจความในวันนี้อยากจะให้พี่น้องรำพึงเรื่องลูกแกะพระเจ้านี้แหละครับเราได้ยินบ่อยเหลือเกินเป็นต้นในเวลามิซาบอกว่าลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกประสงค์กรุณาเทอญแต่ก่อนเขาก็ยังมีการทุบอกอีกเพื่อจะได้ขอความเมตตาจากพระองค์เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นลูกแกะของพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและจอห์นอยากจะหมายถึงยังไงในเรื่องที่บอกว่าพระองค์เป็นลูกแกะพระเจ้าพี่น้องครับในพระคัมภีร์เดิมนั้นเราก็เห็นการผ่านของเทวดาแล้วก็บ้านที่ไม่มีการเอาเลือดมาทาที่ประตูเป็นเลือดแกะนะครับทาที่ประตูก็จะมีการฆ่าลูกหัวปีอันนี้มาจากหนังสือพระคัมภีร์เดิมที่บอกว่าเป็นพิธีกรรมนะครับที่เอาเลือดของลูกแกะนี่ไปทาที่ประตูนี่ก็ความหมายเก่ามันก็คือการเป็นเครื่องหมายเฉยๆแต่ความหมายใหม่นั้นก็คือการยกบาปของประชากรพระผู้เป็นเจ้าได้เลือกให้พระเยซูเจ้ามาทำการนี้ก็คือมาไถ่ประชากรของพระองค์ด้วยพระโลหิตของพระองค์พระองค์จึงเป็นเหมือนลูกแกะที่ถูกฆ่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายเหมือนกับลูกแกะที่ถูกฆ่าในวันนั้นและทุกวันนี้เราก็หมายถึงว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อจะให้ประชากรของพระองค์มีชีวิตไม่ใช่แค่แต่ละครอบครัวแต่ประชากรทั้งหมดในโลกนะครับฉะนั้นการเป็นลูกแกะของพระองค์นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชัยชนะของผู้ชัยชนะในพระคัมภีร์เดิมแล้วก็ทำลายความชั่วร้ายต่างๆแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความมีใจอ่อนหวานเป็นสัญลักษณ์ของคนชายผู้ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อจะนำความดีมาให้แก่เรามนุษย์พี่น้องครับเราคริสตชนนั้นมีส่วนในพันธกิจของพระเยซูเจ้าเราเป็นของพระเยซูเจ้าผู้เป็นลูกแกะของพระเจ้าและพวกเราเองก็ได้รับการทำให้หลุดพ้นจากบาปโดยลูกแกะของพระเจ้านี้เองฉะนั้นพันธกิจของเราจึงไม่ใช่เพียงแต่ให้ตัวเองรอดแต่เราจะต้องทำให้โลกได้รอดด้วยครับพี่น้องซึ่งเป็นงานใหญ่ไม่มีใครสามารถทำงานคนเดียวแต่พระศาสนาจักรของเราก็เป็นหนึ่งเดียวมาตลอดและในมิสังของเราพี่น้องก็เห็นอยู่ว่าที่เราจะต้องนำBC หรือชุมชนคริสตชนพื้นฐานหรือกลุ่มคริสตชนพื้นฐานมาใช้เนี่ยเราก็ต้องการที่จะมีความเชื่อที่เข้มแข็งโดยอาศัยเข้ากลุ่มกลุ่มช่วยกลุ่มกลุ่มช่วยสมาชิกสมาชิกช่วยกลุ่มและทำให้เราเดินไปด้วยกันนี่แหละครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่พ่อเองก็ภาวนาอยู่ทุกวันให้พี่น้องได้มีเวลาที่จะพบปะกันอย่างน้อยเดือนละครั้งเพราะถ้าหากเราไม่ลงทุนลงแรงในการที่จะพบปะกันเนี่ยชีวิตของเราก็จะจืดจาง
การอยู่คนเดียวนั้นไม่สามารถที่จะเป็นคริสเตียนชนที่ดีได้พี่น้องดังนั้นจึงอยากจะให้พี่น้องนี่กระทำต่อไปเอาละครับในวันนี้เราก็เห็นองค์พระเยซูเจ้าได้มอบงานให้เราทำสองอย่างก็คือหนึ่งต้องช่วยตัวเองให้รอดแล้วก็สองต้องช่วยคนอื่นให้รอดด้วยก็ขอพระวิญญาณเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องนะครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์